Bye.
นาะลุงมาบอกคนรอคนรอลุงไม่สนใจแล้วพี่ก็มีแต่ถ้าสองพี่พี่พอวายกไม่ร้อนหน้าตาดีพอทำดีไม่ปวดเลยพี่เล่าอยู่ดีๆหันมาที่เพื่อนผมไปไหนวะพี่ขาคนที่เส้นเป็นรีจัดไปจัดไปที่วัดทำแก้วก็ไม่ธรรมดาหลายกาบกันเลยหลายคนเลยนะครับผมนะเฮ้ยนักร้องจ้าวันนี้ยังไม่มีเล่าบิวทีนะโอ๊ยทีมงานของนักรำเมืองเพชรนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันบ่อยๆนะครับในส่วนของใครที่ฝ่าฝืนกติกานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนหยิบบุหรี่ขึ้นมาหยิบเหล้าหยิบเบียร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดนตรีหยุดใช่ไหมครับแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเรียกว่าจุดจับจ้องของสายตาของแต่ละคนนะครับผมนะฉะนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยมนะครับเราก็เคลียร์เวทีกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็จะมีรักไก่ไม่กี่คนหรอกประเภทว่ายืนถ่ายวิดีโอหมดรอบแล้วก็ไม่ลงนะแอดมินเพจก็ไม่ใช่มีไม่กี่คนนะครับผมมีน้อยนะครับผมเนี่ยก็ยังนะครับผมนะยังมีเวลาอยู่โอเคยังมีเวลาที่จะเอาใจแฟนๆนักรำนะครับในบรรยากาศของบัตรธรรมดายังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับใช้เวลาให้ฟอร์แอสซื้อบัตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แกรู้จักกันด้วยฮะผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งของผมเลยในผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับวงการระบงเนี่ยนะเมื่อวันที่ผมทำบุญบ้านเมื่อสัก 4-5 ปีที่พ่อแอร์ครับเอาของขวัญไปให้เป็นพระบูชาที่ผมยังบูชาอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าไม่เคยลืมบุญคุณของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามใครก็ตามแต่นะครับรักทุกคนนะครับยิ่งกว่าพี่เบิร์ดอีกผมเนี่ยมากนะครับเอาล่ะถึงเวลาของรอบบัตรธรรมดารอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานเอาเป็นบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคแต่ว่าเน้นความสนุกสนานกันซะหน่อยนะเอาเป็นจังหวะรำวงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยสามชาติสักสองเพลงคึกคักในรอบบัตรธรรมดาเชิญจ้าฝันว่าน้องหลุดตังที่ใต้ร่มเงาฮักกี้ดอก
ส่วนใครยังไม่มีนะครับไปซื้อกันอีกรอบหนึ่ง20บาทแล้วก็เอากลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันกับน้องๆนางรำด้านบนเวทีเดี๋ยวหลังจากรอบที่เรากำลังจะเคลียร์รอบบัตรธรรมดากันแล้วเนี่ยครับทีนี้เราปล่อยกันแบบฟรีสไตล์แบบนอนสต็อปเลยยาวๆเลยหวานหวานก็ยาวๆหวานๆก็ยาวฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญกับร่วมกับน้องๆนางรำยังมีอีกหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวหลังจากรอบนี้ไม่ขายให้แล้วนะต้องมาซื้ออีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมอยู่กับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับคณะนางรำ4 คณะ 4เวทีนะครับผมจริงๆข้อมูลของคณะนางรำในค่ำคืนพรุ่งนี้ถูกส่งมาที่เรียบร้อยแล้วอยู่ไหนฮะลืมไปแล้วไม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แกนะปีนี้อายุเท่าไหร่20 ต้นโอ้โหต้นแน่เลยบวกอีกนิดหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรแฟนๆเนี่ยเชื่อไหมว่าไอเราเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าในคณะนางรำพวกนี้มีใครกันบ้างแต่แฟนๆนักรำเนี่ยเข
ขารู้เขาจดตารางงานไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่เชื่อถามต้อมต้อมพรุ่งนี้สี่คณะมีใครบ้างเอ่ยชื่อหน่อยดิเงียบกิ๊บไอ้นี่มันคืออะไรเอาเลยว่าเอ่ยนั่นแหละเอาเลยเองก็ไม่น่าบอกถ้าพี่รู้พี่จะถามเองไม่ต้อมเองไม่น่าทำนี้นะไม่น่าทำอย่างนี้กับพี่เลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามเพจของทางรุ่งอรุณกันอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้คณะนางรำมีใครกันบ้างนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เคลียร์บัตรธรรมดากันนะครับครับผมคนนั้นเอากันว่าจังหวะสามชาติสามชาติเพื่อชีวิตนะสามชาติเพื่อชีวิตในเมื่อเคลียร์บัตรธรรมดากันไปแล้วจากรอบละสามเพลงแถมให้รอบนี้สามชาติโจ๊ะโจ๊ะสี่เพลงกันนะครับจับมือกันอีกรอบเชิญครับผม